สวัสดีค่ะมาพบกับช่องชาเขียวมะนาวชาแนลอีกตามเคยนะคะคลิปนี้ปอจะพามาทำเกี๊ยวน้ำสูตรอะเปานะคะทุกคนห่อเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ตอนห่อปอไม่ได้ถ่ายให้ดูเลยก็เป็นการห่อที่ง่ายๆแค่เอาหมูใส่ตรงกลางแล้วก็จับจีบเขาหัวมุมมาชนกันแล้วก็หัวมุมอีกฝั่งหนึ่งที่เหลือสองมุมมาเข้าประกบกันนั่นก็คือวิธีการห่อของอะเปานะคะแล้วก็ขยุ่มเขาพอจบตัวเขาก็จะออกมาแบบนี้ค่ะลักษณะนี้หมูที่อะเปาใช้ก็คือใช้หมูเด้งนะคะทุกคนทำไมถึงใช้หมูเด้งเพราะถ้าเราใช้หมูสับข้างในไส้ปุ๊บก็จะเป็นแข็งกระด้างก็จะไม่อร่อยนะคะนี่คือสูตรของอะเปานะตอนนี้อะเปากำลังรอให้น้ำเดือดนะคะทุกคนพอน้ำเดือดอะเปาก็จะเอาเกี๊ยวลงลวกพอลวกปุ๊บเขาเด้งขึ้นมาจากน้ำร้อนๆก็รอให้เขาอีกประมาณ1นาทีให้เขาหมูข้างในสุกแล้วเราก็ช้อนเขาลงมาในน้ำเย็นทันทีนะคะทุกคนไปชมกันเลยนะคะพอน้ำเดือดนะคะปอก็จะเอาเกี๊ยวลงนะคะต้องดูด้วยนะคะถ้าแผ่นเกี๊ยวยี่ห้อบางยี่ห้อแป้งเคลือบเขาเยอะเราต้องเขย่าล้างน้ำก่อนเขย่าล้างน้ำก่อนแล้วค่อยลงมาลวกนะคะลวกเสร็จแล้วค่อยเอาไปล้างน้ำอีกทีหนึ่งนะคะทุกคนนั่นคือเคล็ดลับการทำเกี๊ยวไม่ให้เหม็นหืนนะคะสุดยอดในการใช้ไฟของเราควันขโมงเลยยังก็อยู่เกาหลีเลยเพราะปกติถ้าไฟเราโอเคอะนะเราลงเขาเดือดๆแล้วก็ต้มพอต้มไม่นานเท่าไหร่แล้วทีเนี้ยเดี๋ยวตัวเกี๊ยวของเราก็จะเด้งขึ้นมาทันทีปล่อยเขาไว้นะคะไม่ต้องไปคนนะแต่การลวกของอะเปาต้องแบบน้ำเดือดๆเยอะๆอะอันนี้เราทำตามสภาพนะคะเนี่ยเขาไม่ติดนะคะทุกคนถือว่าแผ่นเกี๊ยวยี่ห้อนี้ก็โอเคเพราะว่าเขาบางจะดูง่ายๆค่ะถ้าแผ่นเกี๊ยวยี่ห้อไหนหนาๆมันจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เขาเดือดต่อเนื่องแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวตัวเกี๊ยวของเราก็จะเริ่มใสขึ้นมาเพราะว่าปอไม่ได้ใส่เห็นไหมตัวนั้นเขาลอยขึ้นแล้วค่ะเห็นไหมถ้าเขาเริ่มสุกเขาจะลอยตัวขึ้นมาทันทีเลยลอยตัวหลังจากลอยตัวแล้วก็ต้มเขาต่ออยู่ที่1นาทีนะคะทุกคนถ้าเราแบบว่าเขาลอยขึ้นมาปุ๊บตักออกเลยทันทีเขาจะแผ่นเกี๊ยวจะไม่นุ่มนะคะทุกคนเขาจะกระด้างแผ่นเกี๊ยวยี่ห้อนี้พอเขาเดือดนะคะนี่เขาเดือดได้ที่เลยเนี่ยดูเลยนะคะแป้งยี่ห้อนี้เขาจะแผ่นเกี๊ยวยี่ห้อนี้เขาจะมีแป้งเคลือบเยอะมากเลยเวลาเราลวกเขาก็จะเป็นน้ำแบบนี้เลยทุกคนแต่ถ้าทำส่วนเยอะนะคะทำส่วนเยอะเราต้องล้างน้ำออกก่อนเขย่าน้ำแล้วก็ค่อยเอาลงมาลวกนะคะทุกคนเนี่ยก็คือเสร็จแล้วนะเขาลอยตัวขึ้นมาแล้วปอก็จะช้อนเขาขึ้นมาช้อนเขาขึ้นมาเพื่อจะเอามาใส่ในน้ำเย็นนะคะทุกคนเอาใส่ไปในน้ำเย็นทันทีเลยพอดีเลยนะคะไม่เละนะคะทุกคนนั่นก็คือความหมายก็คือว่าพอเขาลอยตัวขึ้นมาเสร็จปุ๊บไม่ถึงเท่าไหร่นะคะแล้วก็ลวกต่อให้ถึง1นาทีนะคะทุกคนเพื่อให้หมูข้างในสุกนะปึ๊บเสร็จแล้วก็เอามาใส่ในน้ำเย็นนะปึ๊บเอาไปใส่ทันทีเลยนะเดี๋ยวเคล็ดลับการทำกล้องราวผ้าเดี๋ยวต้องได้เข้าแล้วแหละเพราะว่าถ้าเราเอาราวผ้ามาขวางไว้ตรงปุ๊บแล้วก็กล้องเราแขวนไว้ตรงที่ราวผ้าเราก็ไม่ต้องมาจับเราก็ทำได้สะดวกเราช้อนเขาขึ้นไปเสร็จปุ๊บแล้วก็เขาไปเชื่อไหมปอยังไม่ได้เจียวกระเทียมเลยเพราะทุกครั้งถ้าเอาเกี๊ยวขึ้นมาปุ๊บต้องเอา
กระเทียมเจียวเคล้าเขาเขาจะได้ไม่เกาะตัวกันนะคะทุกคนหลังจากนั้นเราก็ลวกไอ้ส่วนที่เหลือนะคะลวกไปเลยเพราะว่าน้ำเรากำลังเดือดเดือดค่ะทุกคนขออนุญาตคนนะคะเพราะว่าต้องเอาส่วนที่ไม่โดนน้ำลงหม้อที่สองเราก็เดือดได้ที่แล้วนะคะทุกคนหุยตัวเบลเลอร์เลยเป็นบอลลูนเลยทุกคนน้ำงวดเลยทีเดียวเหนียวหนึบเลยนะคะแบบนี้ถ้าเป็นลักษณะเกี๊ยวลักษณะแบบนี้เขาจะเหนียวหนึบอุ้ยอร่อยมากๆส่วนน้ำซุปเดี๋ยวเปาทำตัดต่อไปทำน้ำซุปด้วยนะคะหากวางตุ้งไม่มีค่ะย่านนี้ไม่มีกวางตุ้งเลยก็เลยไม่ได้ผักเลยได้แค่ต้นหอมผักชีเฉยๆนะทุกคนน้ำซุปของเปาจะทำง่ายๆเลยอันนี้ต้องขอโทษน้ำที่สองเขางวดมากเกินไปแล้วนะคะทุกคนอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเปาจะตักขึ้นไปรวมกันอยู่ในหม้อน้ำเย็นนะคะทุกคนนี่คือหน้าตานะคะหน้าตาของเกี๊ยวเปาที่เอาเขาขึ้นมาจากน้ำนะคะทุกคนเอาเขาขึ้นมาจากน้ำเสร็จปุ๊บเปาก็เจียวกระเทียมนะคะทุกคนเจียวกระเทียมคลุกเขานะคะไม่ให้เขาติดกันนะที่จริงเปาจะไม่คนนะเปาจะต้องเขย่าเอาเพราะกลัวโดนตัวเกี๊ยวเขาเละแต่เกี๊ยวยี่ห้อนี้เหนียวหนึบจริงๆค่ะทุกคนทานมากๆค่ะทุกคนส่วนน้ำซุปเปาทำหม้อเล็กๆเองนะคะทุกคนเพราะว่าเตาของเราไม่สะดวกเท่าไหร่นี่ก็คือน้ำซุปนะคะเรียบร้อยแล้วน้ำซุปก้อนขนอหมูนี่ก็คือที่จริงต้องใส่กวางตุ้งแต่กวางตุ้งที่นี่ไม่มีเราก็เลยได้แค่เกี๊ยวน้ำธรรมดานะคะเดี๋ยวไปทานกันนะคะทานด้วยกันเลยไปเลยค่ะแต่คลิปนี้ปอต้องตัดไปคลิปนึงก่อนนะคลิปทานเดี๋ยวก็ไปทานอีกคลิปนึงยังไงก็คลิปนี้ก็ปอก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์ท่านไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามรบกวนกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ปอทำในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะคลิปนี้ปอลาไปก่อนนะคะลาไปพร้อมกับหน้าตาเกี๊ยวของปอน่าทานมากๆเลยบ๊ายบายสวัสดีค่ะ